ปิดอายุจริงๆของไฮโซโพกห่างกับอ้ําพัชราภาตั้งหลายปีเรียกว่าตอนนี้มีดราม่าเรื่อยๆจริงๆสำหรับกรณีที่มีภาพของ IG เอสุภชัยที่มีชื่อพร้อมโพสต์ภาพคลิปร้องเพลงคู่อ้ําพัชราภาโดยมีโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ถามกันสนั่นว่าเลิกกับไฮโซโพกประธานวงพรประภาแล้วหรือเปล่าหลังจากไม่มีภาพฉลองวันปีใหม่ด้วยกันทำให้หลายคนออกมาสงสัยและได้มีการขุดคุยกันมากมายล่าสุดรายการบันเทิงไทยรัฐทางช่องไทยรัฐได้มีการเผยประเด็นดังกล่าวว่าคือได้ยินมาว่ามันมีมูลจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องมือที่3ก็ต้องขอเช็คให้แน่ใจก่อนแต่พอได้ฟังชื่อมาทุกคนต้องตกใจเลยเพราะหลังจากที่สัมภาษณ์เอสุภชัยทราบเรื่องก็ตกใจมากและพี่เอสุภชัยก็ต้องเช็คด้วยว่ามันจริงหรือไม่โดยทางด้านไฮโซโพกนั้นก็ได้ออกมาโพสต์สตอรี่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวแล้วโดยระบุข้อความว่าใจเย็นๆครับพี่ขอผมอยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะก่อนครับไปกันใหญ่ละงงเบอร์10พร้อมโพสต์คลิปช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นขณะเดียวกันทางด้านไฮโซโพกพรประภาแฟนหนุ่มอ้ําพัชราภานั้นแท้จริงแล้วอายุน้อยกว่าอ้ําโดยปัจจุบันไฮโซโพกอายุ37ปีและอ้ําอายุ44ปีนั่นเองเท่ากับว่าห่างกัน7ปีจ้าอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องรอทั้งไฮโซโพกและอ้ําพัชราภาออกมาชี้แจงถึงประเด็นความสัมพันธ์อีกครั้งนึงค่ะ